สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่เราเดินทางมาถึงอิตาลีนะคะซึ่งเราเดินทางด้วยรถยนต์นะคะทุกคนก็จะใช้เวลาประมาณ 11-12 ชั่วโมงนะคะถ้ารถไม่ติดนะคะก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่เหตุผลที่เราขับรถมาก็เพราะว่ามันจะสะดวกสบายเวลาเราอยู่ที่นี่แล้วก็เวลาเรากลับไปที่โรมาเนียก็จะสามารถซื้อของจากอิตาลีไปได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนเมื่อเราเดินทางมาถึงโดยความเหนื่อยล้ามาทั้งวันเราก็แวะเข้ามาในเมืองเลยค่ะทุกคนเพื่อจะมาทานพิซซ่าร้านอร่อยกันค่ะบรรยากาศในเมืองก็จะประมาณนี้นะคะร้านค้าต่างๆก็จะเริ่มปิดไปแล้วอย่างร้านเสื้อผ้านี่ก็คือปิดไปแล้วจะยังคงมีก็จะเป็นร้านอาหารร้านพิซซ่าประมาณนี้นะคะทุกสำหรับเมืองเทรวิโซนั้นก็จะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามอีกหนึ่งเมืองของอิตาลีนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านพิซซ่าแล้วนะคะเราก็ทำการสั่งพิซซ่าตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะสำหรับเตียก็สั่งพิซซ่าผักรวมนะคะส่วนบรรยากาศข้างๆร้านก็จะเป็นน้ำมีน้ำไหลผ่านนะคะเป็นแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองเลยซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็บางครั้งก็จะมีน้องเป็ดออกมาว่ายน้ำเล่นให้เราเห็นด้วยนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มียุงด้วยนะคะเราก็กำลังนั่งรอพิซซ่ากันอยู่นะคะใช้เวลาไม่นานมากพิซซ่าของเราก็กำลังจะมาแล้วนี่ค่ะพิซซ่าของเรามาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็บอกเลยว่าพิซซ่าอิตาลีนั้นอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยทานเสร็จแล้วเราก็มานั่งดูน้องเป็ดว่ายน้ำเล่นกันค่ะทุกคนก็จะมีนกเป็ดน้อยตัวหนึ่งนะคะมาว่ายน้ำให้เราเห็นนะคะน่ารักมากๆเลยจากนั้นเราก็มาเดินย่อยอาหารนิดนึงแล้วก็ไปต่อด้วยร้านไอติมนะคะทุกคนเรามาถึงอิตาลีแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเราก็คือพิซซ่าแล้วก็ไอติมอร่อยๆนะคะThank you.
สำหรับเตรวิเซอร์ก็จะเป็นเมืองอีกเมืองนึงที่น่าไปเที่ยวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะจริงๆเราก็ตั้งใจจะมาถ่ายรอบในยามกลางวันแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างเวลาไม่พอไปนู่นไปนี่เราก็เลยไม่มีบรรยากาศในตอนกลางวันมาฝากทุกคนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงบรรยากาศในตอนกลางวันผู้คนจะค่อนข้างเยอะเราก็เลยจะน่าจะไม่สะดวกในการถ่ายวิดีโอนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการนำคลิปบรรยากาศยามค่ำคืนมาฝากเพื่อนๆนะคะตอนนี้เราก็ทานไอติมกันเรียบร้อยแล้วก็กำลังเดินทางเพื่อกับที่พักของเรานะคะก็จะเป็นบ้านอพาร์ทเมนต์อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่เดินไปประมาณถ้าเดินไปก็ประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ